มสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่ขึ้นแห่งบุญกับหนูธรรมวรลีสีแชมเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณกคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจําจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50เมกะเฮิรตพร้อมกับสถานีวิทยุพุทธศาสนาวัดป่าสะพานสคลื่นแสงธรรมสใจ FM 95.75เมกะเฮิรต สถานีวิทยุพ p r ี d i ดโออำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานี FM ฟ6 5 0มเกสิมรสสถานีวิทยุไวฮาร์ดสถานีวิทยุมิติเวฟและสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีค่ะที่ทำรวมไปถึงทาง Facebook ตรงนี้แล้วก็ทาง Facebook ทำมัลวารีสิทธาคตเฟซบุ๊กชมรมหัวใจายดีวัดภูดจวงพระมหาลัมพันธ์บุญ,ญามโน เฟซบุ o กของหลายๆที่ที่ลิงก์ไปนะคะก็คือเป็นกลุ่มของคนวัดแล้วนี่แหละแล้วก็รวมไปถึงทาง u t u b e นะคะทาง YouTube วัดป่าจริยธรรม y o u t u b e ของพี่เยาวนะคะแล้วก็ YouTube ของทางวัดป่าสะพานสองนะคะต้องกราบขอพระคุณท่านพระอาจารย์อัมโลหรือท่านพระอาจารย์สักกลินที่ท่านเมตตาในการโหลดเทปบันทึกแล้วก็ไปลงที่ YouTube ให้นะคะก หลายช่องทางได้รับความเมตตาจากหลาย,ลายท่านนะไม่ว่าจะเป็นทางวัดป่าจริยธรรมก็ได้ท่านพระอาจารย์พระครูจริยาสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมรวมถึงทิศโชคที่ดูแลตรงนี้ให้นะคะแล้วก็ทางพี่เยาวทุกท่านก็มีความปรารถนาดีในการทํางานเพื่อพุทธศาสนาร่วมกันนะคะวันนี้รายการธรรมวรีก็คงเช่นเดิมมาหลบอยู่ในลืบค่ะคือ บรรยากาศตอนนี้มันมีความไม่แน่นอนสูงมากสองอย่างคือหนึ่งเมื่อสักครู่นี้เหมือนฝนจะตกตัวเองก็ว่าเออแดดมันไม่มีก็เลยอะล่ะเข้ามาตรงที่มันมีหลังคาดีกว่าเพราะว่าถ้าฝนตกแล้วจะได้ไม่ต้องหนีฝนเพราะว่าเป็นผู้ดำเนินรายการวิทยุภูทรแล้วก็เป็นงานต้องเรียกว่างานตามอัตภาพ งานงานที่ทำตามอัตภาพจริงๆคือทำด้วยบุญน่ะเราก็เลยไม่ได้มีอะไรมาอำนวยความสะดวกอะไรมากมายก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับคุณราม,มาพลอีกครั้งหนึ่งอาจารย์ราม,มาพลอีกครั้งหนึ่งนะคะที่ถือว่าช่วยงานเผยแผ่ตรงนี้เยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือที่กำลังใช้ไลฟ์สดอยู่ตรงนี้นะคะก็เป็นการอนุเคราะห์มาจาก คุณอาจารย์ลำมมพล์และคณะสิทธ์รวมไปถึงใหม่ที่ใช้อยู่นะคไม้ที่ใช้อยู่ทั้งหมดเลยแล้วก็ได้บอกบุญยติธรรมในสายลูกศิษย์ของท่านอาจารย์นะที่มาร่วมบุญเรื่องของอาหารเรื่องของใช้ต่างๆในวัดก็ได้ซื้อได้หาต้องบอกตรงๆงว่ช่วงนี้เนี่ยเฟซบุ๊กเข้าน้อยนิดนึงนะคะเพราะว่ามีเรื่องส่วนตัวที่จะต้องทำนะนะที่ออกว่าเป็นลูกก็ ทำแต่ว่ามันไม่มีเวลาโพสนทำนู่นทำนี่ซื้อของเข้ามาไม่มีเวลาโพสต้องขออภัยจริงๆนะเมื่อคืนสําหรับการบรรยายในช่วงของรายการออเทศธรรมเนี่ยได้พูดถึงเรื่องของฌานแต่มันฟังแล้วลึกมากแต่ก็มีความปรารถนาอยากจะให้ยติธรรมของเราเนี่ยมีความเข้าใจเพิ่มขึ้น เกี่ยวกับเรื่องของฌานเพราะว่าแม้กระทั่งลูกศิษย์เองในสายวิปัสสนาการรมฐานเนี่ยที่มาปฏิบัติเนี่ยบางทีก็ยังไม่เข้าใจมันเป็นความเข้าใจที่ที่พูดยากนะมันที่พูดยากเป็นความเข้าใจที่พูดยากมีหลายอย่างที่พุทธเจ้าไม่ให้คิดเลยนะคะอย่างเช่นพุทธวิสัยพุทธเจ้าเนี่ยคิดยังไงก็คิดไม่ได้อะ่ะเหมือนกับเรา <c oughs> เราสงสัยว่า ทำไมวิศวะเขาถึงคิดสร้างบ้านได้ยังไงแล้วเราไม่ได้มีพื้นฐานเรียนวิศวะมาเลยเนี่ยเราก็จะคิดไม่ออกอะ่ะพุทธวิสัยของพระเจ้ามันคิดไม่ได้กรรมคิดไม่ได้ฌานคิดไม่ได้เขาไม่ให้คิดแต่เราเนี่ยด้วยความที่มนุษย์เราเนี่ยเป็นกลุ่มที่เรียกว่าขี้เกียจลงมือก็จะอาศัยอ่านอาศัยอ่านแล้วก็อาศัยคิดแทน แต่ทีนี้เนี่ยความคิดจริงๆเนี่ยมันไม่ได้เมื่อความคิดจริงๆแล้วมันไม่ได้เนี่ยมันก็ทําให้เข้าไม่ถึงแล้วนับวันเนี่ยต้องบอกว่าสังเกตไหมคะว่าอุปสรรคในการปฏิบัติธรรมเนี่ยทุกวันเนี่ยเยอะขึ้นเรื่อยๆที่พระเจ้าตัดเอาไว้ว่าบุคคลทั้งหลายที่ เกิดมาในแต่ละยุคแต่ละยุคเนี่ยในสมัยพุทธกาลเนี่ยพอเจอพุทธเจ้าปุ๊บนี่ฟังธรรมแล้วปุ๊บเนี่ยบรรลุเลยถือว่ามีความพร้อมสูงมากมีความพร้อมสูงมากเหมือนแบบพร้อมที่จะบรรลุอะ่ะแต่พอหลังจากนั้นมาเนี่ยถัดลงมาเนี่ยคนที่จะฟังธรรมะเข้าใจเนี่ยมันเริ่มยากขึ้นยากขึ้นยากขึ้นยากจากตัวบุคคลเมื่อก่อนเนี่ยตัวบุคคลเนี่ยพื้นฐานไม่พอ ก็เลยยากขึ้นแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยทั้งตัวบุคคลด้วยทั้งสิ่งแวดล้อมด้วยมันต้องสู้กันกับการปฏิบัติถ้าใครเนี่ยอยากจะปฏิบัติทำในยุคนี้เนี่ยมีใจหรือเปล่าต้องใช้คำนี้เลยนะคะว่ามีใจหรือเปล่าเนข้างหลังนี่คุณยายค่ะเห็นไหมคะอายุ80ปีค่ะมีใจนะถึงมาเนี่ย ถ้าไม่มีใจเนี่ยมาไม่ถึงนะคะแปดสิบปีเนี่ยเรียกว่าความแข็งแรงเนี่ยมันหายไปเยอะละอย่างเราเนี่ยบางทีเรายังขี้เกียจลุกขี้เกียจนั่งขี้เกียจเดินแต่ว่าคุณยายเนี่ยร่างกายมันก็ปวดมันก็เจ็บนะถ้าใครห้าสิบขึ้นเนี่ยก็จะเริ่มรู้แล้วว่าร่างกายเนี่ยมันมันไม่เหมือนเดิม สวัสดีค่ะพี่แพตตี้นะคะคือร่างกายเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมแล้วแต่ที่มันจะทำให้เราทำได้เหมือนเดิมก็คือมีใจหรือเปล่ายุคนี้สำหรับคนที่จะปฏิบัติธรรมสำหรับคนที่ต้องการที่จะปฏิบัติธรรมเนี่ยสิ่งแวดล้อมลุมเล้ามากไม่ว่าจะเป็นปัญหาครอบครัวปัญหาสิ่งแวดล้อมลุมเล้าเดี๋ยวพายุก็จะเข้าอีกแล้วเดี๋ยวไอ้นุ่นก็จะมาเดี๋ยวนี่ก็จะมา คือสมมุติว่ามันมีความพร้อมที่ใจแต่ว่าตัวเองอยากปฏิบัติแต่มันก็ดันมีอุปสรรคอื่นทําให้ปฏิบัติไม่ได้ถ้ามันวางใจไม่ได้ตัดใจไม่ได้กับสิ่งต่างๆที่มันมันเกิดขึ้นสิ่งรอบตัวที่เกิดขึ้นมาถ้าวางใจไม่ได้นปฏิบัติไม่ได้นะเพราะฉะนั้นยุคนี้เป็นยุคที่ปฏิบัติยากมาก มันขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยมีใจหรือเปล่าเลยต้องกล้าทิ้งอะทีนี้ทิ้งยังไงจะทิ้งยังมีศิลปะต้องทิ้งเป็นเราจะดูสมัยพุทธกาลอย่างเดียวเลยเนี่ยไม่ได้ถ้าเราดูในสมัยพุทธกาลอย่างเดียวเลยเนี่ยมันเป็นยุคของคนมีบุญเขามีเวลาที่จะเรียนปัจญากันไวขวว้าหาความรู้กัน อันนี้มันเป็นเรื่องของคนมีบุญที่เขาเขาต้องการที่จะสแสวงหาสัจธรรมแต่ยุคนีย้ยุคของคนที่ต้องการสแสวงหาสัจธรรมเนี่ยมันน้อยมากที่สแสวงหากันก็คือสแสวงหาสิ่งที่ปรารถนาด้วยอำนาจของกิเลสบางทีเนี่ยบางวันเนี่ยไปฝังกิเลสชาวบ้านเขาเน่ะ มีศัตรูเลยนะมันยากตรงที่ว่าบางทีเราไปฝังกิเลสใครเข้าๆไปขัดกิเลสใครเข้าๆเ,เนี่ยโอ้โหเรียกว่ามีศัตรูขึ้นมาทันทีเลยเพราะฉะนั้นยุคเนี้ยมันเป็นยุคที่มันไม่ใช่ยุคของคนสแสวงหาสัจธรรมทีนี้ถ้าใครจะสแสวงหาสัจธรรมเนี่ยยากอุปสรรคมันเยอะสวัสดีค่ะพี่ต๋อมอุปสรรคมันเยอะมาก ยกตัวอย่างเช่นเนี่ยเดี๋ยว,วันที่หกเนี่ยก็จะมีจะมีอ,อจะมีการกินเจกันละกินเจเนี่ยเขาจะเริ่มตั้งแต่วันที่ห้าเขาเรียกล้างท้องคือเหมือนกับให้ท้องมันไม่มีอะไรซะก่อนแหะจริงๆแล้วต้องขออภัยนะคะเป็นประเพณีที่เขาวางกันมาเนาะบางคนเขาก็เชื่ออย่างนั้นแต่ความจริงแล้วเนี่ย คำว่ากินเนี่ยมันคือเอาเข้าปากไปแล้วท้องเนี่ยมันมีอะไรอยู่แต่ความจริงไม่น่าไปยุ่งกับมันจะล้างทำไมท้องกินเลยก็กินไปกันนะสมัยก่อนแล้วเฮ้ยเขาจะล้างกันทำไมท้องก็คือตอนที่เราเอาเข้าปากอ่ะวันไหนเราเลิกเอาอาหารเนื้อสัตว์เข้าปากวันนั้นก็คือเริ่มต้นก็จบอันนี้ความคิดส่วนตัวนะคะมันไม่ต้องไปล้างอ่ะล้างท้องก็คือก็คือเริ่มกินตั้งแต่วันนั้นน่นแหละอย่างนี้เป็นต้นนะคะ สวัสดีค่ะนะคะทีนี้เนี่ยการกินเจเนี่ยเอาง่ายๆเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยคนจะกินเจมันก็ไม่ยากถึงเวลาเราไม่อยากจะกินเนื้อสัตว์เราก็ไปกินผักกินอะไรแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยสังคมเนี่ยมันอยู่กับส่วนรวมอยู่กับสังคมต้องซื้อกินอย่างเงี้ยหรือสิ่งแวดล้อมเนี่ยคนที่ไม่ชอบกินเจเนี่ย ก็มีเยอะคือคนที่อดเนื้อสัตว์ไม่ได้มันก็เยอะพอเราไปอยู่กับเขาเนี่ยมันก็จะมีแรงกระตุ้นไปกินทำไมไม่เห็นมีประโยชน์อะไรเลยพระพุทธเจ้าเนี่ยยังห้ามพระเทวทัศน์เลยไม่อนุญาตให้กินเจงคำคำเนี้ยมันมันทำให้ตัวเองเนี่ยต่อสู้กับความรู้สึกแบบเนี้ยมาตลอดตั้งแต่สมัย ที่ตัวเองเริ่มกินแบบเจ็ดวันห้าวันอะไรอย่างเงี้ยก็มีคำเนี้ยขึ้นมาคัดค้านในการที่ตัวเองไม่กินเนื้อสัตว์แต่เรารู้เหตุผลของเราแต่ถ้าเขาไม่รู้เหตุผลของเราเนี่ยเราก็ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องอธิบายเหตุผลของเราเนี่ยให้ทุกคนบนโลกนี้เข้าใจแต่ให้เรารู้ว่าสิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยมันเป็นบุญจริงหรือไม่จริงคือเราต้องมีความมั่นใจในตัวเองเขาเรียกว่าจิตที่มันเป็นอสังขาลิกเนี่ยมันไม่คอยตามใครง่ายๆ ยิ่งถ้ามันเป็นความดีแล้วมันไม่คอยตามใครเนี่ยมันจะมีพลังในตัวเองของใจมันจะมีทำถ้าไม่ใจของเราเนะี่ยมันมีความมั่นใจและมีความเชื่อมั่นในตัวเองกินทําไมเจนอะไม่เห็นคนกินเจบรรุธรรมเลยอยันนี้เป็นต้นเคยได้ยินอยู่บ่อยๆใช่ไหมพระพุทธเจ้าเนี่ยพระเทวทัตมาขอพระพุทธเจ้าเนี่ย ให้พระทั้งหมดเลิกกินเนื้อสัตว์เนี่ยพระเจ้าก็ยังไม่ทรงอนุญาตเลยให้กินเนื้อสัตว์เหมือนเดิมก็ต้องดูเหตุผลของพระองค์ด้วยว่าทําไมพระองค์ถึงไม่อนุญาตคือเราไม่คุยกันที่เหตุผลแต่เราคุยกันที่ปลายเหตุเพราะฉะนั้นการเห็นปลายเหตุโดยโดยขาดปัญญาเนี่ยเราคุยกันไปแล้วว่าอะไรคือบุญที่ประกอบด้วยปัญญาอะไรคือบุญที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาเหตุมันเกิดจากอะไรอย่างเมื่อวานเนี่ยบุญที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาเนี่ยเหตุมันเกิดจากอะไร ไม่ไม่หมั่นสักถามไม่ไม่สอบถามมันเลยไม่รู้ว่าเหตุผลคืออะไรเหตุผลที่พทธเจ้าไม่อนุญาตก็คือมันเป็นความยุ่งยากมันเป็นความยุ่งยากของคนที่เขาหามาให้เพราะพระเนี่ยท่านอยู่ได้จากการบินทบาตเพราะฉะนั้นมันจะสร้างความยุ่งยากและทีนี้เนี่ยถ้าเราเข้าใจเรื่องเจตนาเป็นกรรม เจตนาเนี่ยมันคือ,ม,คอมันคือสิ่งที่อยู่ในจิตเพราะฉะนั้นเจตนาที่มันไม่ได้คิดจะฆ่าสัตว์เนี่ยมันไม่มีอยู่แล้วสำหรับคนที่บวชหรือโดยเฉพาะพระพิสุสง์เจตนาในการฆ่าสัตว์เจตนาในการอยากกินปลาเจตนาในการอยากกินเนื้อสัตว์อยากกินนูน่นอยากกินนี่เนี่ยของพระเนี่ยไม่มีนะคะเจตนาเนี่ย ไม่มีในการที่จะกินเนื้อสัตว์เพราะว่าบินทบาตใครจะใส่อะไรก็ต้องฉันอันนั้นอันนี้ต่างหากไปมาได้บุญด้วยนะพระฉันเนื้อสัตว์แต่ว่าคนใส่ได้บุญพระเองได้บุญแต่นี้บุญคนที่ใส่กับบุญคนที่รับเนี่ยมันก็คนละแบบกันพระได้บุญตรงที่ท่านปล่อยวางที่จะยึดติดในอาหาร ถ้าเรารู้จักบุญเนี่ยมันจะแยกออกหมดเลยส่วนคนใส่เนี่ยก็ใส่อาหารที่ปราณีตแต่บางทีเราเข้าใจผิดไงเราเข้าใจผิดอย่างตอนสมัยก่อนตัวเองเคยไปเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวเจไปเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวเจที่วัดพูดชื่อก็ได้ค่ะเพราะมันทำพอมดี <c oughs> นะคะคนที่ทําไม่ดีเราก็จะไม่พูดชื่อเราจะเอาเหตุการณ์ของเขาเนี่ยมายกตัวอย่างเรื่องของกิเลส ให้เรารู้จักกันต้องขออภัยสําหรับตัวอย่างทุกคนแล้วก็เข้ามาฟังแล้วสังเกตว่าคนที่เป็นตัวอย่างเนี่ยชอบเข้ามาฟังเ <c oughs> พราะว่ามันเกียรไงเกียรเกียรติคนที่มีเรื่องรลวด้วยหรืออะไรก็แล้วแต่มันแค้น,นก็จะมาฟังหาข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้เนี่ยมีอู่ครั้งหนึ่งไปเลี้ยงอาหารเจไปถวายอาหารเจวัดบุญศรีมุนีกรเนี่ยตอนนี้ท่านเจ้าวาดก็องที่อยู่ปัจจุบันไม่ทราบว่าเป็นท่านไหนแล้ว องค์ที่ต่อจากหลวงปู่ขาวก็มรณภาพไปแล้วท่านพระมหาชานนนะคะเมื่อก่อนเนี่ยประเพณีประจาของวัดบุญศรีมนีกรเนี่ยก็คือวันประมาณวันที่สิบประมาณเดือนธันวาเนี่ยก็จะมีการปฏิบัติในวัดคือเก็บทั้งวัดเลยทั้งแม่ชีทั้งพระทั้งอะไรเหมือนวัดผู้จวงเราในภาษาเนี่ยแม่ชีทุกคนที่อยู่วัดนี้ต้องเข้ากรรมาฐานยกเว้นคนที่ดูแลกรรมาฐานอย่างเช่นอาจารย์ธรรมเมลีหรือแม่ชีปวีนุชสองท่าน ไม่เข้าก็คือเข้านั่นแหละแต่เข้าอีกแบบหนึง่งเข้าเป็นผู้สอนเข้าเป็นผู้ดูแลอย่างเงี้ยนะคะก็เข้าอยู่ในกิจกรรมนี้แต่ว่าไม่เกี่ยวกับกิจกรรมเลยไม่ได้ต้องมีกิจกรรมอยู่ในบุฒสาทีนี้เนี่ยวัดวุลสิงหณีกรเนี่ยก็จะกินเจกินมังสวิรัตญาติโยมแถวนั้นก็จะรู้กันก็จะเอาอาหารมังสวิรัตไปถวายโดยเป็นการดําริของหลวงพ่อปู่ขาวพระครูภาวนานุสิทธิ์ นัหลวงพ่อปู่ข่าวซึ่งเป็นอดีตเจ้าวาด,ว,าดวัดบุญศรีมุนีก่อนตัวเองก็เลี้ยงหมูแดงเจ๋เยเตี๋ยวหมูแดงเจแบบว่าคัดสรรเลยอ่ะแบบปราณีตของเราอ่ะเราไปซื้อดุชิ้นเจมาเราไปซื้อหมูแดงมาแล้วเราก็เลี้ยงถวายแล้วก็เลี้ยงคนทั้งวัดก็หมดวัดก็พระที่นี่พระเยอะนะคก็เป็น ร้อยชามขึ้นนะร้อยชามสองร้อยชามไม่ได้จำไม่ได้ว่าลิมิตประมาณขนาดไหนแต่ทีนี้เนี่ยตอนพระเนี่ยตอนถวายพระก็ไม่มีปัญหาอะไรก็ถวายพระถวายพระถวายพระพระก็ไม่พูดอะไรเราก็ปลาณีตอ่ะคือจิตที่มันปลาณีดคิดว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันดีที่สุดสําหรับเราแล้วอ่ะไอ้จิตแบบเนี้ยมันได้กุศลมากทําอาหารที่ปราณีะแต่ปรากฏว่าพอถึงโยมอยู่คนหนึ่งต่อว่า ตัวเองก็กินนะตัวเองก็กินนะแต่ต่อว่าทีหลังอะ่ะอย่ามาทำแบบนี้นะถาวายพระนะลุงพ่อเนี่ยอุตส่าห์ให้กินมังสวิรัตแล้วให้หลีกเลี่ยงเนื้อสัตว์แล้วทำาเสมือนขนาดเนี้ยมันทำให้พระเกิดกิเลสทำแบบเนี้ยไม่ถูกแต่ตัวเองก็กินนะแล้วก็คิดอืม เขาคิดได้นะคือการถวายอาหารที่ปราณีตเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของโยมแต่การพิจารณาอาหารเนี่ยเขาไม่เข้าใจคำว่าวิบากการที่เราได้กินอาหารที่ดีที่เลิศเนี่ยมันคือวิบากกุศลแต่อาหารมันดีแล้วเนี่ยคุณเป็นนักปฏิบัติน่คุณก็ต้องพิจารณาเอาว่า รสชาติเนี่ยมันกระทบลิ้นเนี่ยมันคืออะไรเราไม่ได้มีเจตนาที่จะทำอาหารอร่อยมายั่วให้พากกินแล้วอร่อยแต่เราถวายอาหารที่ปลานียมันคนละส่วนกันอันเนี้ยเขาไม่เข้าใจมาต่อว่าคนทำอีกอนุโมทนาบนุญก็ไม่อนุโมทนาบนุญ <c oughs> ทีนี้ถ้าเกิดว่าตัวเองก็หาคำตอบให้กับตัวเองนะที่กล้าพูดตรงนี้ปุ๊บเนี่ยก็คือหาคำตอบให้กับตัวเองเรียบร้อยแล้ว เรื่องนี้พูดบ่อยแต่ว่ามันเป็นประเด็นเดียวกันแต่มันสามารถที่ยกตัวอย่างหลายๆเรื่องได้ในครั้งที่พระพุทธเจ้าเนี่ยได้รับนิมนต์จากคนจนผู้ยากไร้คนหนึ่งรัธนาพุทธเจ้าเนี่ยมารับอาหารที่บ้านเป็นคนจนมากมากจนแทบจะไม่มีกิน แต่ว่าอาราธนาพระเจ้ามาเพราะว่าพระเนี่ยโดนอาราธนาหมดแล้วเหลือพระเจ้ารูปเดียวคือคนคนนี้จร,จริงๆแล้วมีบุญอ่ะก็อาราธนาพระเจ้านิม,มนต์พระเจ้ามาที่บ้านทีนี้ปรากฏว่าพอิม,มนต์เสร็จปุ๊บเนี่ยที่นั่งของพระอินเนี่ยที่บนสวรรค์เนี่ยปรากฏว่าแข็ง ปกติที่นั่งของพระอนเนี่ยจะนุ่มนั่งสบายแต่ที่นั่งแข็งเนี่ยแปลว่ามีอะไรสักอย่างแล้แหละที่โลกมนุษย์พระอินก็เฮ้ยมีเรื่องอะไรพอตรวจดูก็รู้ได้ว่ามีนายทุกขตะเนี่ยซึ่งเป็นคนจนยากไร้เนี่ยอรัสนาพุทธเจ้ามาฉัน ด้วยบุญบรารมีที่พุทธเจ้าของเราเนี่ยจะได้สิ่งที่ปราณีตเพราะพระพุทธองค์ที่ผ่านมาในชีวิตของพระุทธองค์เนี่ยพระพุทธองค์ทรงทําทานด้วยความปราณีตมาตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยจะได้สิ่งที่ไม่ปราณีตไม่ได้เป็นบุญของพุทธเจ้าดังนั้นเนี่ยเมื่อนายทุกตะเนี่ยอารัธนาพุทธเจ้าด้วยบุญของพุทธเจ้าเนี่ยที่นั่งของพระอินเนี่ยแข็งเลยนะพระอินต้องลงมาแล้วก็ปลอมตัวมา มาหานายทุกขตาขอขอร่วมทําบุญด้วยเป็นกุ๊กให้โอเคนะอะไรเงี้ยเหมือนกับคุยกันน่ะเดี๋ยวฉันจะมาช่วยเธอทำกับข้าวนะพระเจ้าจะ,สะเสด็จแล้วฉันอยากจะเอาบุญด้วยอะไรเงี้ยถ้าภาษาบ้านเราพระอินทร์ก็ลงมาทํากับข้าวเนี่ยอาหารของพระอินทร์เนี่ยลองคิดดูนะคะว่ากินเนี่ยหอมตลบไปทั้งเมืองเลย กินอาหารของพระอินทร์ที่ทําถวายพระพุทธเจ้าเนี่ยหอมตลบไปทั้งเมืองเลยแล้วก็เป็นอาหารที่ปราณีตแล้วก็เป็นเลิศมากๆเลยถ้าอย่างนั้นเนี่ยพระอินทร์ก็บาปนะสิเรากำลังเปรียบเทียบกันที่เราพูดกันว่าอาหารเจทามาดีแล้วโดนด่าเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าคนที่ทําอาหารปราณีตแล้วจะบาปมันไม่ใช่เป็นหน้าที่ของเราหน้าที่ของเราเนี่ยให้พิจารณาตัวเองว่าเราควรทําอาหารที่มันดีที่สุดเลิศที่สุดการให้ทานเนี่ยมีสามแบบ คือหนึ่งให้ทานที่ต่ำกว่าการกินอยู่เขาเรียกว่าเป็นาธาตุทานก็คือทานที่มันเป็นแบบมันต่ำกว่าที่เรากินเราใช้เสมอเสมอตัวเรากินยังไงเราก็ถวายทานอย่างนั้นหรือดีกว่าตัวเรากินยังไงแต่เราถวายของให้พระเนี่ยเราถวายดีกว่าที่เรากินมีอยู่สามอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เขาถวายทานพระเจ้าเนี่ยพระอินเนี่ยได้บุญมากเลย พระพุทธเจ้าเนี่ยไม่มีกิเลสแล้วนะถึงจะอาหารปานีขนาดไหนก็แล้วแต่พระุธองค์ก็ทรงรู้ว่ามันปานีแต่ว่าสิ่งที่พระุธองค์ไม่มีก็คือตัณหามันไม่มีความติดใจแต่ทีนี้เนี่ยในการที่เราไปถวายอาหารพระเนี่ยที่มันเป็นอาหารที่ปลาณนียเนี่ยมันก็ไม่ได้แปลว่าคนที่ถวายจะบาปจิตเนี่ยมันปานีอาหารเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยวันนั้นก็ไม่ได้อาหารแบบ ถึงขนาดแบบไปยั่วยวนให้พระก,กินแล้วเกิดกิเลสต้องไปหมูกระทะต้องไปอะไราเยถวายหมูกระทะพระอันนี้มันก็จะเยอะไปแหละอะไรเงี้ยเอาแบบปกติปกติอาหารขึ้นโต๊ะอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นก๋วยเตี๋ยวชามหนึ่งแล้วก็เป็นหมูเจอะไรเงี้ยก็คืออาหารปกตินั่นแหละแต่พนี้มันเหมือนไงทําเหมือนทีนี้ต้องกลับไปดูที่เจต,ตนาลมของหลวงปู่ขาวหลวงปู่ขาวเนี่ยไม่ให้ทานเนื้อสัตว์เนี่ยก็เพื่อที่จะเหลี่ยกเลี้ยงชีวิต ไม่ได้แปลว่าห้ามอร่อยห้ามดีห้ามปาณิชตให้พระไม่เกิดกิเลสก็อีกอย่างหนึ่งคือบางทีเนี่ยคนเราเนี่ยพูดอะไรออกไปเนี่ยบางทีเนี่ยมันล่วงเกินคนอื่นเนี่ยโดยที่เราไม่รู้ตัวมันไม่รู้ตัวว่าเราไปล่วงเกินคนนู้นล่วงเกินคนนี้แล้วการอนุโมทนาบุญเนี่ยโดยเฉพาะคนที่คิดว่าตัวเองฉลาดคนที่คิดว่าตัวเองฉลาด มักจะชอบเตือนคนอื่นขาดความเมตตาขาดความยินดีในกุศลที่คนอื่นเขาเป็นขาดความเมตตาต้องคิดก่อนว่าคนทุกคนบนโลกใบเนี้ยไม่มีใครชอบถูกตําหนิไม่มีใครชอบการตําหนิดังนั้น ถ้าเกิดว่าเขาทำอะไรลงไปเขาก็ต้องการกํำลังใจในการทำความดีถึงความดีของเขาเนี่ยมันจะเป็นความดีเล็กๆน้อยๆเนี่ยเราอย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบถ้าเราทำได้ดีกว่าเขาเนี่ยเราก็อย่าตัวเองไปเปรียบเทียบความดีของใครความดีของมันบารมีของใครบารมีของมันลิมิตในการทำความดีคนเรามันไม่เท่ากันเราต้องยินดีในสิ่งที่เขายินดีอย่างเช่น เขาดีใจที่เขาทำสิ่งนี้สำเร็จอะ่ะมีอยู่ครั้งหนึ่งนานมาแล้วตอนนั้นสมัยเรียนปริญญาโทาตัวเองไปจ่ายค่าโทรศัพท์ไปจ่ายค่าโทรศัพท์บ้านเนาะสมัยก่อนโทรศัพท์บ้านมันก็ใช้กันอยู่มือถือมันแพงแต่วันนี้มือถือก็ถูกเป็นเขาเป็นโปร,โม,ปรโมชั่นนุ่นโปรโมชั่นนี่เยอะแยะหมดคนไม่ใช้โทรศัพท์บ้านแล้วก็ไม่จ่ายโทรศัพท์บ้าน ทีนี้ปรากฏว่าองค์การโทรศัพท์เนี่ยเขาก็มีแจกสม,มุดเล่มเล็กเล่มหนึ่งก็น่ารักดีอะ่ะก็น่ารักดีเราก็เลยเอรับโทรศัพท์เนี่ยรับสม,มุดไว้พอเรามานั่งเรียนแล้วก็ชอบอะ่ะชอบไอ้สม,มุดที่เขาแจกอะ่ะล้วก็บอกว่าโหยดีอย่างเลยอะ่ะเขาให้มาชอบมากเลยเนี่ยน่ารักดีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เราก็พูดบ่อยอะ่ะจนแมช่ชีที่เป็นเพื่อนกันเนี่ยปกติเนี่ย คารวะก็เยอะแหละแต่ตัวเองก็ชอบคบพวกแม่ชีพ้าอะไรอย่างเงี้ยมาตลอดอะขนาดตอนเรียนเพื่อนสนิทก็เป็นแม่ชีนะคารวะก็มีหมดแหละมีแม่ชีอยู่ท่านเดียวนั่นแหละก็สนิทกับแม่ชีเป็นอย่างนั้นโดยนิสัยอยู่แล้วตอนเรียนก็สนิทกับแม่ชีเป็นเพื่อนกันตอนนี้ก็ยังติดต่อกันอยู่นะคะท่านก็ทําบุญมาบ้างบางทีตัวเองก็ส่งของส่งอะไรไปที่วัดบ้างอะไรเงี้ยเอาของที่อุทัยเนี่ยส่งไปให้นะคะทีนี้เพื่อนก็บอกว่า ดีใจอะไรขนาดนั้นพี่ดีใจอะไรเพื่อนที่เรียนอยู่เนี่ยเป็นแม่ชีประเรียนทมเออขอโทษทีบบาลีศึกษาเจ็ดตอนนี้น่าจะแปดแล้วมัาไม่แน่ใจเรียนบาลีสวัสดีค่ะคุณตุ้ยนะคะก็บอกว่าเนี่ยดีใจอะไรแค่สมุดเล่มแค่นี้เองพี่ไม่เคยได้อะไรเลยเหรอเราก็บอกไม่ใช่มันก็เป็นการได้มันก็ดีใจอะทีนี้ตัวเองก็เลยเมื่อวานคุยกับพระคุณเจ้าพระคุณเจ้าก็พูดอยู่เรื่องของ ของการออกพรรษาพูดถึงเรื่องการออกพรรษายกตัวอย่างนะคะฟังให้จบนะคะไล่ก่อนไม่ได้ไม่ได้ข้ามเรื่องนะคะพูดถึงเรื่องการออกพรรษาอะอาจารย์เนี่ยจะออกพรรษาแล้วดีใจฟุ้งแล้วเนี่ยจิตมันออกไปข้างนอกแล้วว่าจะยังงู้นจะอย่างนี้จะอย่างนั้นอะไรเงี้ยแต่ก่อนเข้าพรรษาเนี่ยก็นั่งคิดว่าเมื่อไหร่จะออกพรรษาทะทีหนึ่ง พออยู่กลางๆเนี่ยก็มีความสุขกับการปฏิบัติแต่พอใกล้ๆขึ้นมาแล้วเนี่ยมันฟุ้งละมันจะไปข้างหน้าอย่างเดียวละตัวเองก็เลยบอกว่าท่านลองคิดดูว่าไอ้จุดหมายแรกที่ท่านต้องการมันยังไม่ถึงเลยท่านอยากจะให้มันถึงวันออกพรรษาเนี่ยมันยังไม่ถึงวันออกพรรษาเลยพอมันจะถึงวันออกพรรษาเนี่ยท่านก็คิดเลยวันออกพรรษาไปอีกแล้ว เลยไปอีกแล้วไปออกพรรษาไปแล้วจะทําอะไรคนส่วนใหญ่ที่อยู่บนโลกใบนี้เนี่ยที่หาความสุขไม่ได้ด้วยเหตุนี้เราลองคิดดูนะคะว่าเราเป็นหรือเปล่าสมมุติว่าเราอยากจะกินก๋วยเตี๋ยวเราไปล้างก๋วยเตี๋ยวปุ๊บเรานั่งกินก๋วยเตี๋ยวเราเริ่มคิดถึงถึงอาหารต่อไปหรือท,ที่ที่เราจะไปละเแล้วจะไปไหนต่อดีหรือพอเราไปเที่ยวที่นี่ปุ๊บเนี่ยเราไปนั่งคุยกันเนี่ย สมมุติว่าเราไปเที่ยวเชียงใหม่เราไปนั่งคุยที่เชียงใหม่แต่เราจะบอกว่าเนี่ยใต้มันทะเลสวยมากเลยอย่างงู้อย่างงี้เอาตกลงคุณบาเชียงใหม่ทําไมนั่งอยู่ที่เชียงใหม่แต่ไปพูดถึงที่ใต้แทนที่เรามาเชียงใหม่ปุ๊บเชียงใหม่เขามีอะไรเนอะไอ้นันรีไอ้นี่ดีซื้อหาความรู้หาอะไรที่เชียงใหม่ไม่หามนุษย์ทุกส่วนใหญ่เท่าที่ตัวเองฟังเขาคุยมาเนี่ยเป็นอย่างนี้หมดเลย ไม่มีใครสามารถหาความสุขในปัจจุบันแม้กระทั่งบัญญัตอารมณ์ได้อย่าว่าแต่ปรมัติเลยปรมัติเนี่ยคือการอยู่กับปัจจุบันที่มันเป็นปัญญาแต่ว่าโดยโดยความเป็นบัญญัติเนี่ยเรื่องราวต่างๆบุคคลต่างๆหรืออะไรเนี่ยเราไม่สามารถที่จะหาความสุขได้จากสิ่งนี้พอเราอยู่เชียงใหม่เราพูพูดถึงภูเก็ตพอเราอยู่ภูเก็ตเราพูดถึงเชียงใหม่ พอเรากินอะไรอยู่เราไปพูดถึงอีกอย่างหนึง่งเช่นเรากินก๋วยเตี๋ยวอยู่ร้านนู้นก็อร่อยร้านนี้ก็อร่อยเนี่ยสมองของเราเนี่ยมันจะไปข้างหน้าตลอดเหมือนกับที่คุยกับพระคุณเจ้าว่าทํายังไงถ้าเกิดว่าเราเนี่ยตอนเข้าัรษาเนี่ยเราคิดว่าเมื่อเราจะออกรรษาเรามีความสุขกับวันออกรรษาก่อนดีกว่าไหมแล้วเราเค่อยคิดจากวันออกรรษาไปเนี่ยมันถึงจะต่อยอดเป็น คนที่ใจร้อนเนี่ยมันจะคิดข้ามอ่ะคิดค่อมอย่างเงี้ยตลอดมันจึงไม่ถึงจุดหมายแล้วเราก็บอกว่าชีวิตเนี่ยมันหาความสุขไม่ได้เพราะว่าเราไม่สามารถที่จะหาจุดหมายได้เราไม่เคยถึงจุดหมายเลยตั้งแต่เราเกิดมาเนี่ยอย่างเราเรียนอยู่ปหนึ่งเมื่อไหร่เราจะขึ้นปสองเราเรียนอยู่ปสองเมื่อไหร่เราจะขึ้นปสามเราเรียนอยู่ปสามเมื่อไหร่เราจะขึ้นปสี่เราเรียนอยู่มัธยมเราจะต่อมาหาลัยไหนดี แต่เราไม่คิดว่าเราเรียนอยู่มัธยมเราจะทํายังไงให้มัธยมเนี่ยมันดีใจของเราเนี่ยมันไปข้างหน้าไปข้างหน้าไปข้างหน้าเหมือนวิ่งตามอะไรสักอย่างหนึ่งจนสุดท้ายแล้วเนี่ยจนสุดท้ายแล้วเนี่ยวันที่เราจะต้องตายจากโลกเนี้ยเรามีเราฝันถึงอนาคตไปข้างหน้าแต่ชีวิตเนี่ยมันไปต่อไม่ได้เราจึงทุกข์ไงเราจึงทุกข์เพราะว่าเราเนี่ยไปกับอนาคตอย่างเดียว ทำยังไงเราจะทําให้เรามีความสุขกลับไปที่เรื่องหนังสือคิดนยกตัวอย่างไปหนังสือเนี่ยพอเราได้หนังสือมาได้สมุดมาเรามีความสุขกับสิ่งที่มันอยู่ข้างหน้าเราอ่ะคุณจะทํายังไงให้ความสุขมันอยู่ข้างหน้าเราเราได้มาแล้วก็ยินดีในสิ่งที่เรามีอยู่เราเจอคนคนเนี้ยสมมติว่าเรามีพ่อของเราเป็นแบบเนี้ยเรามีแม่ของเราเป็นแบบเนี้ยเรามีน้องของเราเป็นแบบเนี้ยทําไมเราไม่สามารถที่จะหาความสุข แล้วก็ภูมิใจกับคนที่อยู่รอบตัวเราให้ได้เรากลับไปเรามีสามีแบบนี้สามีคนอื่นดีกว่าเรามีลูกแบบนี้ยลูกคนอื่นดีกว่าคือไม่มีใครที่จะมีความพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่แม้กระทั่งความสุขที่เราได้มาจริงๆอยู่เฉพาะหน้าของเราเนี่ยอย่างเช่นข้าวเนี่ยเรากินข้าวอยู่เนี่ยในปากของเราเนี่ยแต่เรากลับบอกว่ามันไม่อร่อยที่นู่นอร่อยกว่า ที่นี่อร่อยกว่าแล้วถามว่าไอ้จานที่กินอยู่เนี่ยมันไม่มีค่าเลยหรือไงเรากินเข้าไปใส่ปากของเราเนี่ยไอ้จานที่มันเลี้ยงชีวิตเราคือไอ้จานที่เรากินนั่นแหละแต่ตอนเราไม่ให้คุณค่าของมันคนก็เหมือนกันคนที่อยู่เฉพาะหน้าของเรานั่นแหละคือคนที่ให้คุณค่าแท้กับเราได้คนอื่นที่มันอยู่ไกลๆเราไปชื่นชมเนี่ยมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเราเลยนะความสุขก็เหมือนกันคนของที่อยู่เฉพาะหน้าของเราเนี่ยคือของที่สามารถให้ความสุขเราได้ แต่เรากลับไม่เอาความสุขกับสิ่งรอบตัวเลยเพราะฉะนั้นชีวิตจริงชีวิตของคนเราส่วนใหญ่จึงอยู่กับความฝันฝันที่มันไม่อยู่กับปัจจุบันที่กลับมาที่ที่นายทุกตะต่อนะคะอันเนี้ยการทําบุญเนี่ยนะคะอย่างการทําบุญที่เราทํากันอยู่ทุกวันเนี่ยมันมีสองส่วนเราต้องเอาความสุขในปัจจุบันของเราเป็นอย่างนายทุกตะเนี่ยเขาก็เขาจนน่ะแต่เขามั่นใจในความจนน่ะ เขากล้าที่จะรัถนาพุทธเจ้ามาในเวลาเดียวกันพระอินทร์ก็อยากจะเอาบุญทุกคนสามารถมีความสุขกับสิ่งที่ตัวเองทําได้พระองค์ก็ทรงเมตตาแล้วก็มารับอาหารเนีฟุ้งไปหมดเพราะฉะนั้นการทําบุญเนี่ยอย่างเช่นเราใส่บาตรเนี่ยต้องบอกว่าเราไม่ต้องไปคิดแทนพระว่าทําแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะทําให้พระเกิดกิเลสหรืออะไรก็แล้วแต่เราไม่สามารถป้องกันกิเลสใครได้ บางคนเนี่ยมีกิเลสเยอะแล้วเราจะไปจัดการกับกิเลสเขาเราพยายามที่จะหาสิ่งแวดล้อมให้เขาไม่มีกิเลสเนี่ยเราหาให้ตัวเองไม่มีกิเลสก่อนดีกว่าไหมอ่ะไม่ต้องไปยุ่งกับกิเลสคนอื่นเพียงแค่เราบอกวิธีกับเขาเนี่ยอย่างย่งความเป็นอาจารย์ อาจารย์เนี่ยไม่ได้ว่าจะไปเอากิเลสของโยคียออกหรือไปเอากิเลสข,ของลูกศิษย์ออกแต่คนที่เป็นอาจารย์คือชี้แนะวิธีการว่าตรงไหนมันเป็นเหตุแห่งทุกข์ทีนี้เนี่ยศิษย์เองเนี่ยจะเอาเหตุแห่งทุกข์ออกหรือไม่เอาเหตุแห่งทุกข์ออกมันเรื่องของเขาเขาพอใจที่จะอยู่กับมันหรือเขาไม่พอใจที่จะอยู่กับมันเนี่ยเราให้เหตุผลให้เต็มที่ให้เขาเลือกนั่นคือการให้เกียรติกัน นะการให้เกียรติกันคือให้เหตุผลให้เต็มที่อย่างนี้เป็นต้นดังนั้นการที่เราอยู่ร่วมกันนะคะอยู่ร่วมกันเนี่ยในในสังคมปัจจุบันเนี่ยความสุขนะคะความสุขเนี่ยมันมีหลายแบบความจริงเนี่ยที่อธิบายไปเรื่องของของความสุขต่างๆเนี่ยจริงๆจะพูดถึงความสุขท,ที่ที่เกิดขึ้นในพุทธศาสนากับฌาน แต่วันนี้เลยไปไกลเลยนะคะไปจนเลยอีก1 5นาทีนะคะเพราะว่า,าพูดถึงเรื่องของของที่ไปวัดบุญศรีมนีก่อนถวายอาหารเจเนี่ยคนเรามันมีลิมิตในการทําความดีอยู่ทุกคนทํำยังไงเราถึงจะชื่นชมความดีของคนอื่นเขาเนี่ยได้อย่างเช่นการกินเจเนี่ยถามว่าเหตุผล ของการกินเจของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอย่างตัวเองเนี่ยที่กินเจหรือกินมังสวิรัตเนี่ยตัวเองคนกินเลสหนากินเลสหนาเรื่องการกินเพราะว่าที่บ้านเนี่ยครอบครัวเนี่ยเอามาดินทาน,นิดนึงไม่รู้แม่เปิดฟังือเปล่าตอนนี้แม่มาอยู่ที่บ้านไรแล้ว <laughs> ดินทานยากแล้วคะ่ะเพราะว่าเปิดวิทยุฟังตลอดนะคะ กินเจเนี่ยตัวเองเป็นคนที่กิเลสหนาก็คือชอบกินเป็นคนชอบกินเพราะว่าครอบครัวเน่ยเป็นคนชอบกินก็เลยตัดสินใจไม่กินเนื้อสัตว์เพื่อให้มันมันลดขัดใจตัวเองอะ่ะขัดใจตัวเองแล้วเราไม่ได้บินทบาตไงเราไม่ใช่เป็นพระเราไม่ได้เป็นแม่ชีหรือพิษุณีที่เราบินทบาทเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะเลือกได้ การเลือกของเราเนี่ยมันคือเจาะจงไปในสิ่งที่เราต้องการกินต้องการใช้ตัวเองก็เลยพยายามที่เจาะจงไปในการหลีกเลี่ยงแต่ถ้าสมมุติว่าวันใดที่อาจารย์ธรรมวรลีบวชวันนั้นอาจจะเลิกกินเจเพราะว่าต้องเป็นบุคคลที่เลี้ยงง่ายก็ยังคิดอยู่ว่าไม่บวชอ่ะ เพราะอะไรเพราะว่ากิเลสมันจะขึ้นในตอนที่บวชเนี่ยแหละที่ได้กินเนื้อสัตว์อะไรนะไ,ไปมาเออมันก็เราต้องเลี้ยงง่ายไงเพราะฉะนั้นถ้าเราบวชเนี่ยมันก็จะต้องไปกินเนื้อสัตว์เราก็ต้องดูกิเลสเราอะว่าที่เราไม่กินเนี่ยเพราะอะไรหรือคนบางคนเนี่ยที่เขาเขาทําอะไรเนี่ยเราต้องเข้าใจเหตุผลของคนอื่นเขาเราอย่าเอาเหตุผลของเราเองแล้วเราไปวัด ความรู้สึกของคนอื่นมันจะทำให้จิตใจของเราเนี่ยมันมันไม่สูงการเข้าใจคนอื่นทุกๆคนที่เขาเข้ามาในชีวิตของเราเนี่ยมันคือบารมีนะมันเป็นปัญญาเป็นปการปรับเหมือนกับน้ำเนี่ยน้ำเนี่ยที่ที่ไหลผ่านไปที่ไหนถ้าน้ำนั้นไหลเบาๆมันสามารถจะไปถึงจุดหมายนะ มันเจออะไรขวางอยู่มันก็เซาะไปข้างๆถ้ามันเจออะไรเล็กๆมันก็ปัดสิ่งนั้นไปน้ำมันไปถึงจุดหมายได้ถ้ามันไปเบาๆแต่ถ้าเกิดว่าน้ำเนี่ยมันแรงมากมันทำลายทุกอย่างลาบไปหน้ากองมันก็ไม่มีอะไรเหลือแล้วก็ไม่มีใครต้องการน้ำนั้นถึงมันจะเป็นน้ำ เพราะฉะนั้นน้ำเนี่ยมันจะต้องมีความแรงพอดีมันเหมือนกับคนที่ประกอบด้วยปัญญาเราเจอคนแข็งเราจะทำยังไงให้เราไม่ต้องไปกระทบกับเขาการกระทบกับคนพานไม่เป็นประโยชน์ไม่มีประโยชน์เลยเสียเวลาอย่าบอกนะว่าใจถึงบางทีเรากระทบกับคนพานะแล้วเราบอกว่าเราใจถึงอ่ะมัน คำว่าใจถึงมันช่วยอะไรให้ชีวิตเราเจริญไม่ได้มีปัญญาต่างหากที่ทำให้ชีวิตเจริญอย่าไปใจถึงในเรื่องที่ไม่ควรถึงอย่างเรื่องทำความดีเนี่ยใจถึงนิดนึงดีกว่าไหมอ่ะกล้าหน่อยดีทำความดีเนี่ยกล้าใจถึงหน่อยแต่ไอ้เรื่องที่มันไม่ดีอะ่ะใจถึงแบบนักเลงอัตภานเนี่ยมันก็ได้แค่นักเลงเป็นคนชมเราเราต้องเลือกดูว่า เราต้องการให้ใครเป็นคนชื่นชมเราระหว่างนักเลงกับบัณฑิตถ้าบัณฑิตเขาชื่นชมเนี่ยเขาไม่ชื่นชมคนใจถึงอย่างไรสติบัณฑิตเขาจะชื่นชมคนที่ใจถึงยังมีสติกล้าอย่างผู้กล้ากล้าอย่างมีสติอย่างบางทีเรากลัวเราเ้ยเราไม่เดี๋ยวหาว่าเราใจไม่ถึงเดี๋ยวหาว่าเราไม่แน่เนี่ยเรากำลังมองกลุ่มไหนอยู่ที่ต้องการให้ชมเราถ้าเราต้องการบัณฑิตชมเราเนี่ย เราก็ต้องใจถึงแบบบัณฑิตถ้าเราต้องการคนพาลชมเราเนี่ยเราก็ต้องใจถึงยังคนพาลถ้าคนพาลด่าเราว่าโง่คนพาลด่าเราว่าขี้ขาดปล่อยคนพาลไปเพราะคนพาลไม่มองโลกในแง่ดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสําหรับตัวเองเนี่ยไม่ได้เคยหวั่นไหวไปกับคําพูดของคนพาลท่านยติธรรมก็เช่นเดียวกันนะคะอย่าไปเสียเวลาถ้าเกิดคนที่พูดอ่ะเป็นคนพาลเนี่ยคนที่พูดอ่ะขาดสติ คนที่พูดขาดปัญญาเนี่ยเราอย่าไปเสียเวลากับคนกลุ่มนี้ให้ใจิตใจของเราเนี่ยมันเศร้าหมองเราเอาใจของเราเนี่ยต่อยอดพัฒนาคบคนดีพัฒนาตัวเองสร้างกุศลเอาไว้เพราะว่ามนุษย์เนี่ยยังต้องวนเวียนอยู่ในสังสารวัฏอยู่การเกิดใหม่เป็นเรื่องจริงการเกิดใหม่เป็นเรื่องที่แน่นอนสําหรับคนที่มีกิเลสเราจะได้เกิดมาเจอคนดีๆถ้าเราไปทะเลาะก,กับคนพาดเกิดมาเจอกันอีก เนี่ยตอนนี้ถ้าใครมีศัตรูมากๆไปเกลียดกับใครเอาไว้ไปโกรธกับใครเอาไว้เนี่ยเจอกันหมดนะคะความโกรธมันก็ผูกความรักมันก็ผูกแต่ถ้าเกิดว่ามีความดีความดีมันก็ผูกเคยได้ยินไหมคะอย่างที่ท่านพระอาจารย์จรานอนังคโนเมื่อสองสมปีที่แล้วเนี่ยยังคิดถึงบรรยากาศอยู่เลยนะคะสายสัมพันธ์แห่งบุญนะคะตอบแทนคุณพระอาจารย์ ปีสองปีนี้ไม่ได้ไปเลยอะดงยางคิดถึงสุดท้ายแล้วเนี่ยท่านอาจารย์มหาลัมพันธ์ไปงานกระถิ่นที่ดงยางน่ดีใจมากเลยนะคะสายสัมพันธ์แห่งบุญเนี่ยมันคือคนมีบุญมาเจอกันทีนี้ไม่ว่าจะเป็นสายสมพานแห่งบุญที่อื่นด้วยที่เจอกันต้องบอกว่าอยากจะพูดเรื่องนี้ก่อนที่เวลาจะหมด บางทีเนี่ยเราเจอคนที่ทําบุญด้วยกันเนี่ยมันก็มีภายกระสิบไม่ว่าจะเป็นวัดไหนก็แล้วแต่ชอบจะมีภายกระสิบปรารถนาดีกับเราบอกว่าคนเนี้ยเขาไม่ได้ดีอย่างที่เราเห็นนะเขามีตรงนั้นไม่ดีที่บ้านก็เป็นอย่างนี้เขามีบนนั้นเขามีปัญหาตรงนี้เขามีอย่างงุนเขามีอย่างนี้มาเล่าให้เราฟังไม่ว่าท่านจะอยู่วัดไหน ไอ้ความดีที่เราเห็นของเขาเนี่ยให้เราอนุโมทนาบุญด้วยใจที่บริสุทธิ์ส่วนสิ่งที่ไม่ดีของเขาเนี่ยเหมือนกับเราอะเราเข้าวัดเนี่ยมันก็ไม่ได้แปลว่าเราดีทุกเรื่องแต่เขายังอุตส่าห์ดีได้บางส่วนเขาสละเวลามาดีได้บางตอนเนี่ยต้องชื่นชมเขานะสำหรับตัวเองเนี่ย ยิ่งรู้ว่าใครมีปัญหามากๆใครมีเรื่องมีราวต่างๆมากๆแล้วเขาสามารถที่จะสละเวลาบางวันมาอยู่วัดมาทําความสะอาดสละเวลาบางวันมาทําความดีที่วัดเขาทิ้งอารมณ์ที่มันไม่ดีเนี่ยมาอยู่วัดได้หรือเขาทิ้งอารมณ์ที่ไม่ดีเนี่ยไปเสียสละให้กับสาธารณประโยชน์ได้เนี่ยยิ่งชื่นชมนะยิ่งคนมาเล่าให้ฟังว่าคนนี้มีปัญหาเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนู้นเยอะแยะไปหมดเลย แล้วเขามาทําความดีเพียงวันเดียวเนี่ยมันต้องยิ่งชื่นชมแต่ในสังคมไทยของเราเนี่ยส่วนใหญ่ไม่เป็นอย่างนั้นพอเรารู้ว่าเนี่ยคน,น,เนเนี้ยเขาจนเขามีปัญหาเขาไปเล่นการพน,นันเ็ามีหนี้สินเ็าอะไรอย่างเงี้ยเขามาอยู่วัดเนี่ยเรากับไปรังเกียจเขาอะเราไปบอกว่าเฮ้ยคนคนนี้เขามีปัญหาเรื่องการพน,นันอย่างงี้อย่าไปยุ่งกับเขาไม่ได้เป็นคนดีหรอกแล้วเมื่อไหร่ล่ะเขาจะได้รับโอกาสดีดี คนที่มีปัญหาเนี่ยเขาก็ชอบคนพูดดีเหมือนกันเขาก็ต้องการกำลังใจเหมือนกันพระพุทธเจ้าเนี่ยตัดเอาไว้ว่าไม่ให้คนเราเนี่ยที่ต้องการพัฒนาตัวเองหรือเป็นมงคลกับชีวิตเนี่ยไม่ให้พบไม่ให้คบกับคนพานการคบก็คือการไปเข้าไปสูงสิงเข้าไปพูดคุยแต่ว่าพระพุทธองค์ไม่ได้ทรงห้ามในการที่เราจะอนุเคราะห์ อนุเคราะห์กับครบเนี่ยมันไม่เหมือนกันคนที่เขาลำบากคนที่เขามีเรื่องราวต่างๆในชีวิตมากๆเนี่ยบางทีมันก็เกิดขึ้นจากกิเลสข,ของเขานั่นแหละถ้าเขาไม่มีกิเลสอ่ะเขาสบายไปแล้วบางคนกิเลสมันเยอะไงถึงทำให้เขามีปัญหามากมายกลายกองดังนั้นเนี่ยการอนุเคราะห์ช่วยเหลือได้ตามกำลังมันก็จึงเป็นเรื่องที่ไม่ได้สุดวิสัย ถ้าเราช่วยอะไรไม่ได้เนี่ยเราก็อย่าไปดา่าอย่าไปว่าอย่าไปนินทาให้ให้ใจของเราเนี่ยมันเปื้อนคําพูดที่มันออกมาจากกิเลสคําพูดที่เรากําลังดูถูกคนอื่นเนี่ยมันทําให้ใจของเราเนี่ยมันเศร้าหมองมันไม่คุ้มมันไม่คุ้มกับกับความดีที่เราทำนะคะอย่างวันนี้ที่เราคุยกันอยู่ทั้งหมดเนี่ยถามว่าเรากําลังพูดเรื่องอะไรอยู่เรากําลังพูดถึงเรื่องของความดี ความดีง่ายๆที่มันอยู่ข้างหน้าเราความดีง่ายๆที่มันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะรักษามันไว้ยังไงแล้วก็เหตุผลในการทำความดีของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันอย่างที่ยกตัวอย่างเรื่องของการไปทำบุญเมื่อสมัยก่อนเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวเนี่ยทุกคนเนี่ยอย่าไปดูถูกสติปัญญาของคนอื่นอย่างเช่นตัวเองไปเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวอาหารเจเนี่ยไอ้คนบางกินก็มาว่าว่าทำซะดีเกินไป ทำดีเกินไปก็ยังโดนเลยทําไมทำซะดีเกินไปเนี่ยอย่างนงี้พระท่านกินท่านก็เกิดกิเลสสิเราก็จะดูถูกสติปัญญาของคนอื่นรวมไปถึงเราก็อย่าไปพูดถึงเรื่องของผลทานของคนอื่นสุดท้ายแล้วนะีคนคนนี้ไม่ได้อะไรเลยไม่ได้อะไรเลยแทนที่อนุโมทนาบุญก็ไม่ได้บุญอนุโมทนา แทนที่จะได้ความปลื้มใจก็ไม่ได้ความปลื้มใจกับตําหนิจิตที่มันตําหนิมันขุนละมันไม่ยินดีในความดีของคนอื่นขาดทุนบุญทั้งหมดเลยนะคะอย่าไปดูถูกสติปัญญาอย่าไปดูถูกบุญบรารมีของที่มันมาด้วยความปาณีเนี่ยอาหารเนี่ยมันมาเพราะบุญถ้ามันไม่มีบุญมันมาไม่ได้ที่เราได้กินอาหารดีๆเนี่ยมันเกิดขึ้นจากบุญของเรา แต่ทีนี้เนี่ยใครจะต่อยอดบุญอย่างเช่นถ้าอาจารย์ธรรมวรีได้ของดีๆมากินแล้วอาจารย์ธรรมวรีก็มีสติรู้มันไม่หลงไปกับมันมันก็ต่อยอดบุญว่าขนาดของดีขนาดเนี้ยเรายังไม่หลงมันจะพัฒนาบุญของเราเนี่ยต่อยอดไปไม่ต้องไปห่วงไม่ต้องเอาอาหารกินไม่ดีอะ่ะถ้าคนมันจะมีกิเลสอ่ะเอาอาหารแย่ๆไปให้ฉันหรือขอโทษค่ะเอาอาหารแย่ๆไปถวายพระเนี่ยแทนที่ทุกคนมันมีกิเลสอะ่ะ พระท่านก็จะคิดโอ้โหทีกินกันเองดีแต่พอมาถวายพระมาถวายของแยแยอย่างเงี้ยบางทีมันก็มีอ่ะคือเราไม่ต้องไปคิดแทนพระท่านขนาดนั้นหน้าที่ของอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยหรือหน้าที่ของเราเนี่ยก็คือการทําบุญด้วยความปรนานีตอาารย์ตรงนี้อย่างเดียวเลยทีนี้ท่านก็จะพิจารณาของท่านเองว่ายังไงเราไม่ต้องไปคิดแทนเราอย่าไปคุมโลกไว้ทั้งโลกส่วนใหญ่เนี่ยคนที่เป็นแบบนี้จะเป็นกลุ่มแม่บ้าน ชอบไปจัดการทุกอย่างบนโลกใบนี้ทั้งหมดเลยเราเอาแค่เฉพาะหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดแล้เวเดี๋ยวเขาทําหน้าที่ของเขาเองไม่เกี่ยวกับเรานะคะเวลาหมดลงแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะคุณอ้อยนะคะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยาสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจาริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพานสองขอขอบคุณพออ,อชลิดวงสกุลค่ะ ที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวรีและขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านที่ให้เกียรติดตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ